อันนี้เขาบอกว่าทําสีจุ่มเคมีกันครับเหมือนกับว่าจากที่มองมองไม่ค่อยสวยครับนี่อันนี้นะคะถ้าเราพอใจแล้วเราก็หยุดทำได้หรือว่าถ้าอยากให้แค่เห็นเราก็ไปจุ่มข้างนอกเหมือนว่าเขาล้างให้เราดูยิ่งล้างก็จะยิ่งเหลืองยิ่งขาวนะคะสีเข้มขึ้นมาอีกแล้วจากทองเหลืองมาลงสีให้เข้มนะครับผมว่าสีทองจะสวยสุดนะครับเท่าที่ผมดูเหลือนี่เนี่ยสีทองสวยสุดจุ่มเลยไหมเอาเสือเลยอะอยากรู้เสืออยากรู้เสือเสือมันแห้งยังเลยอ๋อเสือนี่เราทำยังไงก็สรุปสีทองสวยก่อนเนาะโอเคนะครับเพื่อนๆรอบแรกก็จะไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์วินาทีต่อวินาทีเมื่อผมโหลดคลิป YouTube เสร็จนะครับกลัวมั้ยคะมันจะไปแจ้งเตือนในกระดิ่ง YouTube ของเพื่อนๆติ๊งๆเป็นเลข1สีแดงเพื่อนๆก็สามารถติดตามคลิปใหม่ที่ผมโหลดเสร็จแบบนี้ได้ทันทีเลยโหลดคลิปเสร็จ3ทุ่มได้ดู3ทุ่มโหลดตี2ดูตี2โหลดตี5ได้ดูตี5โหลด9โมงเช้าก็ได้ดู9โมงเช้าเลยก็จะสีบางๆนิดนึงนะคะนะครับสำหรับใครที่กดติดตามช่องนี้ก็เตรียมพบกับของเก่ากว่าเดิมหายากกว่าเดิมโบราณกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมแล้วพบกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายไปแล้วนะครับสวัสดีครับ